ไปต่อกับเรื่องที่2นะคะบริษัท GM นะคะหรือว่า General Motors นะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์มีการออกมาประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะยุติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563 นะภายในสิ้นปีนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะคะตอนนี้ต้นปีนะคะฟังดีๆนะโดยบริษัท GM บอกว่าขายศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของ GM ในจังหวัดระยองซึ่งณขณะนี้เป็นโรงงานใหญ่สำหรับ GM เนี่ยให้แก่บริษัทเกรทวอลมอเตอร์ของประเทศจีนซึ่งเกรทวอลมอเตอร์เนี่ยคือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ก็จะมีทั้งรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแหละโดยทางเกรทวอลมอเตอร์นะคะแสดงความมั่นใจว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทขยายธุรกิจได้อย่างครอบคลุมทั่วตลาดในภูมิภาคอาเซียนพูดง่ายๆก็คือว่าเข้ามาลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเทศออสเตรเลียโดยตั้งใจว่าจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะสำหรับเหตุผลสำคัญที่ทำให้ GM ต้องยุติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ายอดขายในประเทศไทยแล้วก็การส่งออกในเรื่องของตลาดการส่งออกเนี่ยมีจำนวนน้อยบวกกับเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อแผนธุรกิจของ GM โดยการตัดสินใจปิดโรงงานในไทยเนี่ยก็เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั่วโลกของ GM อย่างไรก็ดีนะคะ GM ให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ชดเชยให้กับพนักงานในเครือราวๆประมาณ 1,500 คนในจำนวนที่มากกว่ากฎหมายแรงงานไทยกำหนดหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามีการเขาเรียกว่ายุติการทำงานอะไรแบบนี้ยุติโรงงานก็จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยแต่ว่า GM เขาบอกว่าเขาจะให้มากกว่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของรถยนต์เชฟโรเลตหลายคนบอกว่าถ้าปิดตัวไปแบบนี้แล้วสิ้นปีมันยุติไม่มีจำหน่ายไม่มีขายคนที่ใช้คนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ล่ะเพิ่งผ่านมอเตอร์เอ็กซ์โปมาเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยดูสิของเขาอะมีคนที่ไปซื้อไปออกรถป้ายแดงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นกังวลว่าถ้าสมมุติว่ายกเลิกแล้วยุติการขายยุติการจำหน่ายยุติการผลิตจะมีผลกระทบไหมต่อการเข้าใช้บริการหรือว่าบริการหลังการขายต่างๆเชฟโรเลตบอกว่าถ้าใครที่เป็นเจ้าของรถยนต์เชฟโรเลตมั่นใจได้ว่าเราจะยังคงปฏิบัติตามการรับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันเหมือนเดิมแล้วก็ให้บริการหลังการขายผ่านเครือข่ายของเราในประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะเชฟโรเลตจะร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายของเราอย่างใกล้ชิดลูกค้าให้มากที่สุดโดยจะเสนอโอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหรือว่าโชว์รูมนะคะให้เปลี่ยนเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลตแทนเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปหรือว่าตอนนี้ขับอยู่ไม่ว่าคุณจะเก่าแค่ไหนหรือว่าใหม่ป้ายแดงไม่ต้องกังวลนะคะเชฟโรเลตเขารับผิดชอบแล้วก็จะมีการสร้างศูนย์ในการที่จะให้บริการในเรื่องของการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนานาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะไม่มีวางขายป้ายแดงในต้นปีหน้าแล้วเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอขอบคุณด้วยสำหรับรูปภาพสวยๆจากเพจเชฟโรเลตค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด See First ของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า